ยังคงต้องเตือนภัยกันอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมสำหรับแก๊งโรแมนต์สแกมก็คือพวกที่มาหลอกให้หลงรักผ่านทางออนไลน์แล้วก็หลอกให้เราเนี่ยโอนเงินไปนั่นเองคือคุณผู้ชมจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมอ่ะมันซ้ำๆเหลือเกินแต่วิธีคลาสสิกแบบนี้มันยังได้ผลเสมอฮะมีคนถูกหลอกเป็นจำนวนมากเลยนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยตำรวจไซเบอร์ก็ไปจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวไนจีเรียกับชาวโกดดิวัวเพราะว่ามีหญิงชาวไทยเนี่ยอยู่เบื้องหลังทำกันเป็นขบวนการแบ่งหน้าที่กันเป็นทอดๆ4กลุ่มแล้วผู้เสียหายชาวไทยมีกว่า50คนบางรายเนี่ยเป็นหญิงสูงวัยมาโดนหลอกเอาตอนสูงอายุแล้วลูกนี่แหละที่ทนไม่ได้ที่เห็นแม่โดนหลอกแบบนี้ลูกได้เลยไปแจ้งความตำรวจซึ่งรายที่สูญเงินเยอะๆเนี่ยกว่า40ล้านบาทเลยนะครับโดยวันนี้พลตำรวจโทวรวัฒน์วัฒนครบัญชาผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าสอทบอกว่าผู้ต้องหาพวกนี้ครับมีพฤติการหลอกลวงทางโซเชียลแล้วก็ใช้วิธีแบบเดิมแต่มันยังได้ผลตลอดก็คือเอารูปคนอื่นมาหลอกว่าเป็นโปรไฟล์ตัวเองซึ่งพวกนี้จริงๆแล้วชาวไนจีเรียหรือชาวโกติบัวเนี่ยนะฮะเป็นคนผิวดำแต่ว่าจะนิยมหลอกเดี๋ยวคุณผู้ชมดูรูปที่ใช้เมื่อสักครู่นะเป็นรูปชายฝรั่งผิวขาวผมทองนะก็เอารูปคนอื่นมั่วมาบอกว่าเป็นตัวเองแล้วก็หาเหยื่อเข้าไปจีบใช้กลอุบายหลอกให้หลงรักแล้วก็หลอกให้ผู้เสียหายเนี่ยโอนเงินไปให้กลุ่มคนร้ายลองฟังเสียงทางด้านผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์เล่าคร่าวๆดูครับการจับกุมวันนี้เราสามารถที่จะจับกุมตั้งแต่บัญชีม้าจนถึงคนปลายทางที่จะโอนเงินออกไปต่างประเทศนะครับการปฏิบัติการครั้งนี้นะครับเราจริงๆเรารวบรวมข้อมูลแล้วก็สามารถที่จะจับกุมได้เมื่อวานมีการตรวจค้นจับกุมเนี่ยเราออกหมายจับได้11คนนะครับตั้งแต่มาแถวแรกจนคนสุดท้ายซึ่งเป็นคนต่างชาติร่วมดำเนินการเนี่ยอยู่2คนซึ่งเป็นคนผิวสีทีนี้ทางด้านพันตำรวจโทคุณาประโยชน์อารีรัตนนทรรองผู้กำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษของตำรวจสอท.5เนี่ยนะครับเขาอธิบายแบบนี้คุณผู้ชมขบวนการนี้เนี่ยมันแบ่งหน้าที่กันทำครับมี4กลุ่มทำเป็นทอดๆนะกลุ่มแรกก็คือต้นทางเลยไปสร้างโปรไฟล์หลอกเหยื่อฮะอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นหนุ่มผิวขาวผมทองเป็นหมอเป็นทหารหรือเป็นอาชีพอะไรก็ตามเน้นอาชีพที่ดูรวยจากนั้นก็ไปจีบจนกระทั่งจีบติดครับก็จะบอกว่าอยากย้ายมาอยู่เมืองไทยกับยูจังเลยออกอุบายให้ยูเนี่ยช่วยโอนเงินมาให้หน่อยให้ไอได้ย้ายถิ่นฐานไปอยู่กับยูบ้างล่ะหรือบอกว่าไอจะส่งเงินดอลลาร์ให้ยูเยอะมากเลยนะแต่ว่ามันติดเรื่องภาษีอะอยู่ช่วยโอนเงินมาจัดการเรื่องภาษีให้หน่อยได้ไหมแล้วโอนไปที่ไหนล่ะก็จะมากลุ่มที่2อ่ะกลุ่มที่2คือกลุ่มบัญชีม้าเหล่านี้ก็จะเปิดบัญชีม้าแล้วก็จัดหาซิมโทรศัพท์ไว้ให้คนร้ายรอรับโอนเงินจากเหยื่อจากนั้นพอเหยื่อโอนเงินเข้ามาแล้วกลุ่มที่3ครับจะเป็นกลุ่มที่กดเงินแล้วก็ควบคุมการโอนเงินออกมาส่งต่อไปให้กลุ่มที่4กลุ่มที่4เป็นกลุ่มจัดการทางการเงินก็จะเอาเงินที่กดออกมาได้เนี่ยเอาไปแลกเปลี่ยนบ้างไปฟอกเงินบ้างเช่นไปเปลี่ยนเป็นสกุลเงินดิจิทัลเป็นสกุลเงินต่างประเทศหรือว่าไปซื้อเป็นสินค้าแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศแบบนี้เป็นต้นครับบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นทหารต้องการจะใช้ชีวิตมาที่เมืองไทยจะหอบทรัพย์สินเข้ามาด้วยก็ทำให้เหยื่อนะครับเกิดความรักแล้วก็หลงเชื่อโอนเงินไปพอหลังจากโอนเงินปุ๊บกระบวนการนี้ก็จะเป็นของทางบัญชีที่เป็นของคนไทยครับที่เป็นบัญชีม้าคนจัดการกระบวนการนี้ก็จะเป็นคนดำร่วมกับผู้หญิงชาวไทยครับก็โอนตังไปเรื่อยๆจนถึงขั้นของการเอาออกไปต่างประเทศนะครับซึ่งทางนี้ทางเราได้ออกหมายจับแล้วได้ดำเนินการจับกลุ่มไปแล้วทั้งหมด5รายนะครับก็ยังเหลือคงเหลืออยู่6รายซึ่งเป็นบัญชีม้าธรรมดาแต่แกนนำที่เป็นตัวหลักที่เราได้ดำเนินการจับเรียบร้อยหมดแล้วครับคดีนี้นะครับคุณผู้ชมเขาคาดว่ามีผู้หญิงคนไทยหลงเชื่อ50กว่าคนเลยนะครับแต่ปรากฏว่าตอนนี้มีคนเข้ามาให้การกับตำรวจเพียงแค่3คนเท่านั้นเองคือคดีแบบนี้บางทีอาศัยความที่ว่าเหยื่อเนี่ยรู้สึกอับอายก็เลยไม่ได้มาแจ้งความเอาเรื่องนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ควรที่จะต้องอับอายนะครับเราเป็นฝ่ายเสียหายโดนหลอกอ่ะก็ควรที่จะต้องไปแจ้งความเอาเรื่องเพื่ออย่างน้อยๆเลยเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่เขามีข้อมูลเขาจับได้เนี่ยมันก็จะมีคนตกเป็นเหยื่อต่อไปบางรายเนี่ยคุณผู้ชมโอนเงินให้ฝ่ายชายเช่าเครื่องบินเหมาลำให้เดินทางมาหาที่เมืองไทยเสียไปให้เขานี่30ถึง40ล้านบาท
จนทะเลาะใหญ่โตกับลูกแล้วก็ญาติสุดท้ายลูกของผู้เสียหายรายนี้เนี่ยทนไม่ไหวอ่ะก็เลยมาแจ้งข้อมูลให้ตำรวจทราบเพื่อทำการสืบสวนซึ่งเฉพาะแก๊งนี้คือมันมีหลายแก๊งมากนะครับแต่ว่าแก๊งที่วันนี้ทางตำรวจสอทเขาเอามาแถลงข่าวเนี่ยแก๊งนี้โอนทรัพย์สินไปแล้วไม่น้อยกว่า100ล้านบาทคุณผู้ชมแล้วจากการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินนะเฉพาะแค่ช่วง 2-3 เดือนคือเมษาพฤษภามิถุนายังไม่เต็มเดือนเนี่ยนะเงินหมุนเวียนในบัญชีของผู้หญิงไทยที่ชื่ออังคณาที่ว่าอยู่เบื้องหลังเนี่ยกว่า300ล้านบาทเลยครับ3เดือนก็ตกเดือนละ100ล้านทีเดียวครับ